ต้องย้ายจากตึกเนี่ยคือไปซื้อที่อยู่นอกเมืองนิวยอร์กนะแต่ใส่ว่ากลับเข้ามาทำงานแล้วบอกตึกที่แกอยู่ที่หลวงปู่บอกให้ย้ายน่ะเขาสั่งรื้อเพราะมันผลกระทบจากโรเทชั่นมันล้มใช่ไหมล่ะตึกรอบๆข้างมันก็ล้าวมันก็สุดไปเลยกันเขาบอกโอ้แกบอกพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะแกนึกถึงคำพูดเลยไม่ใช่เข้าใจว่าเรื่องหลวงปู่เป็นเล่าเห็นพูดแล้วพูดยิ้มนะยิ้มขำมันไปน่ะแล้วบอกว่าต่อไปแม่ฮัตตันจะจมน้ำเอ้าจมได้ยังไงมันสิเกิดสงครามยังไงเลยรุ่นแรกก็ขั้นที่หนึ่งแล้วขั้นที่สองร่วมกันคือขั้นที่สามเพราะขั้นที่สองครั้งแรกมันไม่มีปรมาณูไม่มีนิวเคลียร์เป็นไรแต่ท่านจะไม่เรียกนิวเคลียร์นะท่านเรียกปรมาณูขั้นที่สองมันมีปรมาณูขั้นที่สามเนี่ยมันปรมาณูหลายพวกกูเลยแต่นี่ฝรั่งแต่นี่แขกแต่นี่รัสเซียแต่นี่เต็กแต่นี่เหมือนกับจีนแล้วมันจะเกิดสงครามกันบ่อยนะถ้ามันเกิดสงครามแล้วผมก็เลยว่าผมเนี่ยจะมาตายบ่อยท่านบอกว่าตายหรอกท่านที่ได้เห็นแต่เราไม่ได้เห็นไม่เป็นตัวท่านนะเขาไม่ได้เห็นท่านเหลียวไม่ได้เห็นเขายังคิดว่าจะเหลียวจะตายหรอจะตายแล้วได้จะเหลียวอดีตเจ้าวาดพวกมนต์นะแต่จะตาติดตาแล้วจะตายแกก็ตายไม่นานเขาลองที่สามไอ้พวกเราได้เห็นจะสิบไปสิบปีว่าจะตายสิบปีสิบปีเขาไม่ได้เห็นท่านบอกเป็นตัวท่านนะพระเจ้าสัมภาษณ์เหลียวก็ไม่ได้เห็นแต่ผมเนี่ยได้เห็นกันแสงกันหน่วยเด็กที่ได้เห็นจะคุณสมานเนี่ยจะได้เห็นจะได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นแล้วก็เลยว่าเอ้าถ้ามันเกิดสงครามโลกกันเนี่ยมันจะเกิดแบบใดมันเป็นสัญญาณกันแบบใดท่านบอกว่าถ้าแขกร่วมตัวกันพวกอาหรับน่ะร่วมตัวกันมาสู่กับอเมริกาเมื่อไหร่มาสู่กับอังกฤษเมื่อไหร่นั่นแหละจุดเริ่มต้นมันจะไปอย่างนั้นแล้วบัดนี้โลกสีแยกไฟพวกหนึ่งที่ไปก็อเมริกาพวกหนึ่งที่ไปกับรัสเซียกับจีนแขกจะเป็นร่วมกับรัสเซียกับจีนนะมันจะเกิดเหตุที่ว่าหมาจิ้งจอกเปรียบเหมือนหมาจิ้งจอกนะเนาะเปรียบพวกกลุ่มอาหรับเลยนะเหมือนหมาจิ้งจอกลุ่มกัดพญาเสือพญาราชสีกัดอเมริกาพญาเสือพญาราชสีนี่สู้ก็ได้แล้วมันจะเอากันยังไงกูเลยมีคนละมานู่นักก็ใจกันเลย8 เดือนใช่หรอ8 เดือนในลาภพระหน้าสวนที่สุดจะลบกันหนักคือ8 เดือนแต่ผลกระทบจะมีถึง4 ปีมันจะตอนเล็กตอนน้อยตอนเล็กตอนน้อยกันมาเรื่อยๆแต่จะเอาหนักกันอยู่8 เดือนเพราะหลังจากพระรามานุล่วงแล้วปุ๊บแกโลกสิบเอียงใช่หรอน้ำมันกับสิบเอียงน้ำมันมันจะว่าทั้งที่ทั้งฟังเอาไทยน้ำมันนะท่านบอกท่องดำนะท่องดำอยู่ตะวันออกกลางนะมันสิไหลมากมาอยู่ทะเลเฮ้าก่อนก็คืออ่าวไทยเราไทยที่นี่ทุกอย่างหมดเลยท่านบอกไม่ทีท่านบอกนะท่านมีที่ให้ซื้อที่มีนาให้ซื้อนาอะไรต่อไปไทยลาวเขมรพม่าเวียดนามหาประเทศเนี่ยจะเฮ็ดแนวขิงมาหรอกเฮ็ดเขาไปจะปลูกข้าวแนวขิงก็คืออาหารเลี้ยงคนทั้งโลกทั้งฝรั่งเนี่ยทั้งแขกเนี่ยน้ำจะกินง่ายเขาจะกินง่ายเป็นพิษเพราะมันถือพิษมันบอกเป็นพิษเราว่าเอ้าเราประเทศไทยเฮามันถือบดถืออนิวเคลียร์อย่างนั้นบอกมันบอกหาประเทศอีกนิวเคลียร์จะบ่ลงล่มสิเปลี่ยนพิษมันบอกล่มไม่ได้พัดเอาพิษมาทางเราอ่ะนะมันจะพัดเอาไปแขกเอาไปฝรั่งมันต่อไปพวกฝรั่ง